นอกจากนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านสุริไทยฤทธิ์เกษมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายประวิตรจันเมืองนายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ในการต้อนรับโดยก่อนประชุมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีด้วยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงพร้อมรายงานรายรับรายจ่ายแผนปฏิบัติการงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2567ตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารนโยบายของภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะการปรับตัวสู่การสื่อสารยุคดิจิทัลนะคะซึ่งที่จะต้องมีช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบทางออนไลน์และก็โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มค่ะนอกจากนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังได้กล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมเน้นย้ำให้มีการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงรวมถึงหาแนวทางในการปรับหรือว่าการนำเสนอเนื้อหาที่มีสาระที่สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมให้ล็อกมาติดตามสื่อวิทยุกระจายเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้มาตรฐานของกรมประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารให้ข่าวถึงถูกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนั่นเป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่มาติดตามการปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะ